นิกกี้ณชาติประกาศขายรถหรูหาเงินซื้อที่เลี้ยงสิงโตเจอ FC แห่แซวตรึมต้องบอกเลยว่าทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนคลับแห่แซวกันให้ควักเลยทีเดียวหลังจากที่ได้เห็นพิธีกรและนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณชาติได้ออกมาโพสต์ภาพหล่อประกาศขายรถหรูเพราะว่าต้องนำเงินเนี่ยมาทำการใหญ่ซึ่งโดยงานนี้นิกกี้ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับรถหรูคู่ใจลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเหตุผลว่าขายรถนะครับหาเงินซื้อที่เลี้ยงสิงโตซึ่งหลังจากที่เผยแพร่โพสต์ดังกล่าวไปแล้วเนี่ยก็มีบรรดาเพื่อนพ้องแล้วก็แฟนๆแห่คอมเมนต์แซวกันสนั่นเลยอย่างเช่นรอดูความฝันอีกหนึ่งอย่างนะครับจานใช้เงินเยอะนะครับทั้งช้างทั้งสิงโตทักไปแล้วครับลูกเพ่ไม่ใช่สาวๆนี่ลูกเพ่ไม่ตอบเลยนะโอเคเจอแม่ของสิงโตละอยากเห็นน้องสิงโตแล้วค่ะสิงโตเลยเหรอคะพี่นิกกี้ไม่เลี้ยงกวางน้อยด้วยอ่ะจาน